อีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานสำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมการบินนะคะหลายพื้นที่นะคะหลายประเทศทั่วโลกนั้นต้องพัฒนาศักยภาพในเมืองการบินของประเทศตนเองเพื่อรองรับทั้งผู้คนนักธุรกิจนักท่องเที่ยวแล้วก็คนทำงานนะคะเช่นเดียวกับประเทศไทยด้วยเหมือนกันติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ได้ประเมินและคาดการณ์สถานการณ์การเติบโตของอุตสาหกรรมการบินโลกและปริมาณการขนส่งผู้โดยสารในช่วง20ปีข้างหน้าว่าจะมีอัตราการเติบโตราว 4.5% ต่อปีสอดคล้องกับคาดการณ์ของบริษัท Airbus ผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของโลกที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 4.8% ต่อปีและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีอัตราการขยายตัวสูงถึง 5.5% ต่อปีไม่ต่างจากโบอิ้งได้ประมาณการผู้โดยสารทั่วโลกขยายตัว 4.7% ต่อปีโดยมีการบินภายในภูมิภาคเอเชียหากไม่รวมประเทศจีนอัตราการเติบโตจะสูงถึง 5.7% ต่อปีสำหรับประเทศไทยนั้นหากย้อนไปเมื่อ10ปีก่อนภาพรวมการเติบโตของการขนส่งทางอากาศพบว่ามีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ 2.8 เท่าจากปี2552ที่มีจำนวนผู้โดยสาร58ล้านคนเพิ่มขึ้นเป็น162ล้านคนในปี2561หรือเติบโตประมาณ 10% ต่อปีทำให้สนามบินนานาชาติหลักอย่างสุวรรณภูมิที่ปัจจุบันสามารถรองรับผู้โดยสารได้45ล้านคนต่อปีแต่มีผู้โดยสารมาใช้บริการสูงถึง65ล้านคนต่อปีขณะที่สนามบินดอนเมืองที่รองรับผู้โดยสาร35ล้านคนต่อปีแต่ตอนนี้มีผู้โดยสารใช้บริการเกินกว่า45ล้านคนต่อปีซึ่งแม้ทั้ง2สนามบินมีแผนขยายสนามบินแต่ด้วยจำนวนผู้โดยสารที่เกินอยู่ถึง30ล้านคนดังนั้นการขยายสนามบินนานาชาติแห่งที่3จึงมีความจำเป็นอย่างมากส่วนสนามบินอุตภาวที่ปัจจุบันขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารเพียง5ล้านคนแต่เมื่อโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกเกิดขึ้นจะสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวโดยเมื่อก่อสร้างเฟสแรกเสร็จในอีก5ปีจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้15ล้านคนส่วนเฟส2สามารถรองรับ35ล้านคนภายใน10ปีและเฟส3รองรับได้เพิ่มเป็น60ล้านคนภายใน15ปีซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถสนามบินของประเทศไทยจากการที่นักท่องเที่ยวขยายตัวปีละ 10% รวมกับการเกิดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC จะทำให้มีผู้เดินทางเข้ามาทำงานและลงทุนในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่อื่นๆโดยรอบที่จะพัฒนาเป็นเมืองใหม่ตลอดจนเขตส่งเสริมนวัตกรรมต่างๆด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้การพัฒนาสนามบินนานาชาติอุตภาวให้เป็นสนามบินหลักแห่งที่3ของประเทศจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของโลก